ก่อนเข้ารายการเลยนะเมืองทองก็ประกาศแต่งตั้งโค้ชคู่ก็คือแต่งตั้งวิลโลจอสิกนะครับมาทำงานร่วมกับโค้ชอุทัยเอาสปอนเซอร์ใหม่หน้าอกเนี่ยที่ดีลไว้เนี่ยใบไหมใบเดี๋ยวได้ไหมว่าบอกไปแล้ววันนั้นโมโหบอกว่าโอ้โหตู่ชอบกั๊กทำไมชอบกั๊กงี้เนี่ยอ่ะอีกทีขออีกทีเป็นยี่ห้อรถยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อรถสองย่อสองตัวย่อ M กับ G อุ้ยสองตัวย่อ M กับ G นะต้องย่อป่าววะชื่อเต็มแต่ว่าไม่รู้อ่ะชื่อเต็มไม่รู้แต่ว่าชื่อย่อตัว M กับ G ชื่อเต็มนี่มอริสกาลาดโอเคสบายใจลำพูนกับเมืองทองหน่อยครับเกมนี้เขาบอกว่ากาม่าเจอทีมเก่านี่แพ้นัดนี้โจสิกมาเลยอ่ะผลของการแพ้ลำพูนไม่ไหวแล้ว3นัดแรกชนะรวดหลังจากนั้นไม่ชนะเลยครับแล้วก็โดนลูกหม่งหมดเลยนะเปิดเข้ามาแล้วมีก้าหม่งนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ลำพูนก็กดดันแหละชัวออกสตาร์ทไม่ดีไงลำพูนแต่พอกาม่าเหมือนเจอวิธีการแล้วว่าผู้เล่นเท่านี้เล่นแบบนี้แหละไม่ต้องไปอะไรเยอะไม่สวยงามสเตย์แน่นๆเอาแบบนี้แหละเหนียวๆหน่อยเหนียวๆหน่อยใช่ได้เลยนะสามแต้มของลำพูนไปนะครับแต่ว่าเมืองทองก็มีไฮไลท์คือลูกยิงของปรเมศต้องโยกกระชากไปคนเดียวนะอนาคตไกลนะมีโอกาสจะน่าจะอยู่ในข่ายติดทีมชาติแล้วอยู่นะอยู่อยู่แล้วแต่แค่มาโน่ไม่ใช้ตอนนั้นนะพี่หมอฟ้องเองมีประโยชน์นะเขาเล่นเป็นเบอร์9ได้นะใช่นะเป็นสายเทคนิคได้นะแล้วปีนี้ความมั่นใจกำลังมาครับครับผมคือเทคนิคส่วนตัวเนี่ยไม่มีใครเถียงอยู่แล้วใช่ฟ้องเนี่ยมันจี๊ดอยู่แล้วก็กลายเป็น3แต้มของลำพูนไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อก่อนเข้ารายการเลยนะเมืองทองก็ประกาศแต่งตั้งโค้ชคู่ก็คือแต่งตั้งวิลโลจอสิกนะครับมาทำงานร่วมกับโค้ชอุทัยโอเคที่นี่ไม่ด่าแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ซึ่งก็ไม่ใช่คนที่ไม่คุ้นเคยเพราะว่าคุ้นเคยคุ้นเคยวิลโลก็เคยทำกับมาริโอมาแล้วปีที่แล้วแล้วก็วิลโลก็อยู่ในไทยวนเวียนกับฟุตบอลไทยลีกทุกสนามอยู่แล้วไปดูพร้อมกับถือแฟ้มใบหนึ่งน่าจะเป็นโปรไฟล์ตัวเองแหละไม่ใช่ใบสมัครงานไปกอกไว้แล้วแล้วก็ยื่นรอยื่นเลยกอกไม่คือเว้นช่องตรงสโมสรไว้พอร์ตโฟลิโอเขียนชื่อสโมสรไงแต่สุดท้ายก็ได้งานแล้วนะวิลโลจอสิกนะครับเมืองทองก็โพสแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ข่าวอีกหนึ่งงานใหญ่ก็คือเปิดตัวสปอนเซอร์ฟูจินะครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับที่เมืองทองผมเล่าดีเทลให้ฟังแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเปิดตัวแล้วตอนแรกที่ผมบอกว่าฟูจิซีล็อกมีน้องเท็กซ์เข้ามาในเพจบอกว่าฟูจิซีล็อกมันอย่าคนแยกกันแล้วนะพี่ฟูจิก็คือฟูจิซีล็อกก็คือซีล็อกแยกกันชัดเจนแต่ฟูจิซีล็อกเนี่ยผมเอามาจากฝั่งคนในเมืองทองเขาบอกผมมาผมก็ไม่กล้าที่จะแบบไปแปลงแต่ทีเนี้ยผมอัปเดตแล้วก็คือฟูจิพรุ่งนี้ซึ่งทีมงานของฟูจิจะเป็นทีมงานไลฟ์เองเวลาด่าอย่าไปด่าเมืองทองบอกเลยทีมงานของฟูจิจะเป็นคนไลฟ์คุณภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดคุณนะโกทีวีดีกว่าบอกงี้เลยบอกงี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟูจิเขาไลฟ์เองทีนี้เนี่ยเรื่องค่าหน้าอกหรือเรื่องอะไรบอกทีละเรื่องนะเรื่องสปอนเซอร์จะมีอีกแต่ว่ายังไม่ลงตัวฟูจิจะเข้ามาตำแหน่งไหนน่าจะประมาณนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นมิซูบิชิจะหัวไหล่แต่ไม่ใช่หน้าอกไม่ใช่หน้าอกไม่ใช่หน้าอกเขารออยู่หน้าอกคือดีไว้เจ้าดีไว้เจ้าเรียบร้อยยังดีไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนเรื่องโค้ชวังเนี่ยก็ต่อเรื่องข่าวดำตอนแรกบอกว่ามีข่าวว่าโค้ชไทยยังไงคุยไว้แล้วคุยนานด้วยคุยบ่อยด้วยหมายถึงเมืองทองกับโค้ดวอลแมนใช่แต่ว่ามันมีดีเทลที่ยังไม่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาเรื่องค่าเหนื่อยผมว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่แค่ช่วงเวลามันยังไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนี้เมืองทองเหมือนฟื้นแล้วจัดไปรับจัดคอนเสิร์ตมา4งานแคนเซิลก๊อปไมค์ไปงานนึงแต่ว่าไอ้เกาหลี3งานเนี่ยแล้วก็รวมกับก๊อปไมค์ที่แคนเซิลเนี่ยไอ้แคนเซิลนี่เขาจ่ายตังค์นะเพราะเขาจองค่าจองต้องจ่ายค่าจองต้องจ่าย10ล้านมั้งรู้สึกก็ไม่เดี๋ยวจ่ายเต็มมั้ยหรือว่าครึ่งราคาคืออย่างงี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจองถึง10ล้านหรือเปล่าแต่ว่าศิลปินที่มาเป็นก๊อปไมค์แล้วที่เขาแคนเซิลเพราะว่ามันเหมือนยอดจองตั๋วมันไม่ถึงไม่ถึงเขาก็เลยย้ายไปจัดที่อื่นเล็กมาหน่อยเล็กมาหน่อยในเมืองทองมันจุได้ประมาณถ้ารวมอัฐจารย์รวมข้างล่างประมาณ 35,000 เขาอย่างแบมเงี้ยโอ้เต็มคนเต็มเดือดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าไอ้ด้วยมูลค่าประมาณนี้มันทำให้เริ่มที่จะคล่องขึ้นมีเงินมามีเงินเริ่มจับจ่ายคือไงเนี่ยเรื่องขั้นเหนื่อยกับพี่วังไม่น่ามีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาเรื่องสัญญาหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วโอกาสยังอยู่ไหมหรือว่าเงียบไปผมมั่นใจเลยนะกับการที่มีลอร์ดโจสิฟเข้ามาทำกับโค้ชอุทัยก็ทรงเดียวกับทำกับมาริโออ่ะถ้ามันกลับมาดีอ่ะก็ไปต่อก็ยาวๆถ้ามันไม่กลับมาดีโค้ชมิลอนก็จะเดินแถวตลาดมะลิเหมือนเดิมก็เดินถือแป๊บไปอันนึงเหมือนเดิมแล้วก็ยื่นพอร์ตโฟลิโอไปดูไทยลีกก็ยื่นพอร์ตโฟลิโอเทโลเอาไหมถ้าเรือเอาไหมถ้าเรือทุกนี้เขาโค้ชก็เต็มหมดแล้วเดี๋ยวก็จะไปตัดไปโน่นไปนี่เวลากล้องจับมาก็จะเห็นแบบขโมยซีนอ่ะนั่งดูว่าแกตัวใหญ่ผมขโมยซีนแฟ้มอยู่อันนึงแล้วจะมีแฟ้มอยู่อันนึงแล้วมีเพื่อนเข้ามาจะทำอย่างนั้นกันอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวกูก็โดนทัวลงอีกเอาสปอนเซอร์ใหม่หน้าอกเนี่ยที่ดีลไว้เนี่ย
บไหมใบหรืออะไรไหมว่าคืออะไรบอกไปแล้ววันนั้นโมโหบอกว่าโอ้โหตู่ชอบกั๊กทำไมชอบกั๊กงี้เนี่ยอ่ะอีกทีขออีกทีเป็นยี่ห้อรถยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อรถสองย่อสองตัวย่อเอ็มกับจีอุ้ยสองตัวย่อเอ็มกับจีนะต้องย่อป่าววะชื่อเต็มแต่ว่าไม่รู้อ่ะชื่อเต็มไม่รู้แต่ว่าชื่อย่อตัวเอ็มกับจีชื่อเต็มนี่มอริสกาลาดโอเคสบายใจนะครับสบายใจแต่ว่าเพจเพจอวยเอ็มจีมาวะแต่ว่าอย่างนี้เราไม่ได้บอกว่าจะได้มีการคุยเฉยแต่เขาทำเขาเรียกว่าพ่อพ่อโซเพราะว่าซ่อก็คือจะขายงานนะเนาะก็คือส่งไปให้ครับยี่ห้อรถนี่แล้วมันแล้วมันไม่ได้ส่งยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวมันมีอย่างอื่นอีกเหมือนมีร้อนเลยดิมีร้อนโอ้เป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเด็กมีร้อนมาไงมีร้อนทำเพราะว่าซ่อเก่งกันก็แล้วจะเปลี่ยนคือถ้าได้นะครับสมมติถ้าได้คนที่ไปเม้นในเพจฟังดีๆไม่ใช่แบบว่าเมืองทองได้ MG แล้วนะเว้ยคุยเฉยๆเออแล้วถ้าได้จะเป็นไทเทนสปอนเซอร์จะเป็นเมืองทอง MG United เอ้ย MG เมืองทอง United นอกจากนอกแล้วชื่อทีมด้วยใช่แต่มันยังไม่ได้และมันไม่ได้มีจ้างให้เจ้าเดียวมันอาจจะเป็นจุนอนุรักษ์ศรีเกิดเมืองทองยูไนเต็ดก็ได้ถ้าจ่ายมากพอ300ล้านมันจะเป็นตู่โกนทีวีเมืองทองยูไนเต็ดก็มากถ้าก็ได้ถ้ามันมากพอมูลค่ากี่ล้านอันนี้รู้มั้ยคร่าวๆผมไม่รู้เลยอ่ะเขาไม่ได้บอกผมแต่น่าจะเกินถ้าจะเป็นไตเติ้ลผมว่าต้องมีสัก 2-300 น่าจะอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนทั้งชื่อทีมแล้วก็เปลี่ยนหน้าอกเสื้อสนามได้ไหมสนามไม่แน่ใจครับถ้ารวมถึงสนามอาจจะเยอะไปกว่านั้นเพราะว่าแต่ก่อน SCG เขารวมหมดเลยไงถูกทั้งสนามทั้งเสื้อทั้งชื่อทีมก็คล้ายๆแบบนั้นมิตซูของเมืองทองเป็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเป็นบริษัทในเครือกันมันไม่ใช่แบบเจ้าของเดียวกันมีโอกาสจะเป็นแบบเซนทำไมไม่เป็นอย่างนี้อ่ะมิตซูนี่ใช่ป่ะฟูจิใช่ป่ะนี่ MK นี่แบรนด์รถ MG นี่ BYD F1 เลยไปหมดเลยอ่ะก็ไหนๆก็จะขายก็ขายไปหมดเลยไม่แล้วไตเติ้ลสปอนเซอร์เนี่ยทีมงานถามมีโอกาสจะเป็นเซนเมืองทองยูไนเต็ดนี่ไงเซน MG BYD แม่มะลิเต็มไปหมดเลยยูไนเต็ดเลยเมืองทองยูไนเต็ดเลยอะไรก็ได้ถ้ามีตังค์อ่ะทุกอย่างถ้ามีตังค์ฝากไว้อีกหนึ่งอันนึงอะไรเลอแปงอ้าวขายของดีมากสุดยอดเลอแปงเมืองทองยูไนเต็ดฝากไปด้วยนะก็ได้ยังไงก็ได้แต่ทีนี้บอกว่าถ้าเป็นลูปอย่างเงี้ยถ้ามันกลับมาดีมีก็ยังอยู่ก่อนเงินก็คล่องผลงานก็ดีผมก็แบบเอ้ยเดี๋ยววันหลวยถ้วยก็ไปทั้งคู่นะฮะประมาณนั้นแหละก็ถ้าเงินมาเนี่ยเลข2ก็จะมีการเสริมทับแทนบีลองมั้ยพวกตัวเสริมผมยังไม่ค่อยรู้เลยบีลองอยู่มั้ยไปอยู่กับเอมโบเน่ไปเดินเล่นทอร์นานาสักพักนึงไปจับคู่เซนเตอร์อันนี้เป็นเรื่องราวของเมืองทองก็สปอนเซอร์ใหม่มาแน่ๆแต่ว่าไม่ใช่ตัวใหญ่นะเป็นตัวที่แบบอาจจะขึ้นหัวไหล่หรือว่าหลังเสื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าตัวใหญ่เดี๋ยวต้องรอก่อนรู้เยอะซะด้วยถ้าโกดซื้อหน้าอกเมืองทองไม่น่าไหวครับค่าสตูยังติดอยู่เลยติดค่าผู้รับเหมาอยู่เลยไอ้สายอันนี้ผู้รับเหมาแหละเออนะฮะมีคนบอกว่าโกดทีวีเมืองทองเออเลอแป้งอร่อยเลยครับสุดยอดนะฮะ